เ,เอาดีเข้าตัวคุณอยากจะลองใช้ชีวิตแบบซินเดอเรลล่ากันดูไหมครับสวัสดีครับพบกับรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่ผมเชื่อว่า เรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจต่างๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับวิตามินดีๆนะฮะในการที่จะมาคอยเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเปิดด้วยคำถามที่ว่ามีใครอยากลองใช้ชีวิตแบบซินเดอเรล่ากันดูบ้างไหมนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าแล้วชีวิตแบบซินเดอเรล่าที่พูดถึงเนี่ยมันคือยังไงนะฮะ เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักนิทานเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นนิทานคลาสสิกระดับโลกนะฮะที่แต่งโดยชาวแปโรนะครับนักเขียนชาวฝรั่งเศสแล้วก็ยังเป็นเทพนิยายที่ได้รับการโหวตนะฮะจากเด็กๆทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเทพนิยายในดวงใจนะฮะซึ่งอันนี้เขาสำรวจมาโดยสมาคมซีนีมาเชน u n UCI นะครับส่วนสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้เทพนิยายเรื่องนี้ได้รับการ โวตว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากลักษณะของเนื้อหานะครับเพราะว่าตัวโครงเรื่องของมันเนี่ยมีทุกองค์ประกอบเลยไม่ว่าจะเป็นนางเอกแม่ตายนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว,ว่าเป็นพ่อไม้นะฮะแล้วก็ไปแต่งงานกับแม่เลี้ยงที่มีความโหดร้ายนะครับแล้วก็ยังมีลูกติดมาอีก2คนนะครับก็โหดร้ายไม่แพ้กันนะฮะแล้วก็มีการ ตบตีแย่งชิงนะครับเพื่อที่จะได้แต่งงานกับเจ้าชายนะแต่ว่าสุดท้ายนางเอกก็ได้กับพระเอกนะครับก็ชีวิตก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะก็เลยกลับมาที่ประเด็นที่เราอยากจะมาคุยกันวันนี้ว่าเฮ้ยแล้วชีวิตของเราล่ะจะพลิกผันนะฮะหรือว่าจะให้เกิดคลา m แม็กซ์แบบนี้แล้วไปจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบซินเดอเรลล่าได้ไหมนะครับ ก็ต้องสารภาพนะครว่าผมเองก็ยังไม่เคยนะฮะยังไม่เคยสมหวังกับเจ้าชายเหมือนกันนะครับเราฉะนั้นก็อาจจะตอบคําถามนี้ได้ไม่ดีนะฮะเท่ากับผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงที่พลิกชีวิตของตัวเองนะฮะจากเรื่องราวน้ำเน่าดราม่านะครับกลับมาสู่ชีวิตแบบแฮปปี้ดิงได้นั่นก็คือโอปรา w i วินฟรีครับผมเองนะครับก็รู้จักโอปรา w i วินฟรีนะฮะในฐานะที่เป็นพิธีกรชื่อดังนะครับแล้วก็ เศรษฐีนะฮะเนื่องจากว่าเธอเป็น1ใน4นะครับของผู้หญิงที่รวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวยที่สุดในโลกด้วยนะครับเบื้องหลังความสําเร็จเบื้องหลังความร่ํารวยวัยเด็กของเธอเนี่ยมันมีความดราม่ามากๆนะฮะ โอปราห์วินฟรีเนี่ยเกิดมาในครอบครัวของคนที่เป็นชาวผิวดำนะซึ่งในปี1954ที่เป็นปีที่เธอเกิดเนี่ยยังเป็นช่วงที่มีความรุนแรงของการเหยียดสีผิวเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเกิดในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อกับแม่เนี่ยก็คือแยกทางกันนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยในวัยเด็กช่วงประมาณก่อนอายุ5ขวบเนี่ยโอปราก็อยู่กับคุณยายนะฮะซึ่ง จากบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณยายเนี่ยดุมากแล้วก็ฐานะไม่ดีเอามากๆเลยนะฮะซึ่งโอปรานะครเคยเล่าให้ฟังว่าฐานะมันไม่ดีถึงขนาดที่เขาต้องเอาถุงมันฝรั่งเนี่ยที่เป็นถุงปุ๋ยนะครับมาตัดเป็นชุดเพื่อที่จะใส่ออกไปนอกบ้านนะฮะจนกระทั่งโดนคนอื่นๆเนี่ยล้อหมดเลยว่าเป็นเด็กหญิงถุงมันฝรั่งนอกจากนี้นะฮะพอหลังอายุ6ขวบเนี่ยโอปราก็ย้ายไปอยู่กับแม่นะครับซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ชีวิตของเธอเนี่ยถูก ล่วงละเมิดทางเพศนะฮะโดยญาติทางฝ่ายแม่เองนะฮะตอนอายุ9ขวบก็โดนข่มขืนนะครับจนกระทั่งเรื่อยมาเนี่ยอายุ14เนี่ยก็ตั้งท้องซึ่งพอไปบอกแม่เนี่ยแม่ก็จับเธอส่งไปอยู่สถานกักกันเยาวชนนะฮะจนกระทั่งพ่อเนี่ยมาช่วยเอาตัวออกไปไปอยู่ด้วยแล้วก็คลอดลูกออกมานะฮะแต่ว่าลูกก็เหมือนจะอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป ความลำบากต่างๆในวัยเด็กของโอปราเองเนี่ยนะครับก็ทำให้เธอเนี่ยฮึดสู้นะฮะแล้วก็เริ่มไปตั้งใจเรียนนะครับจนได้ทุนการศึกษาเริ่มหางานทำนะฮะเป็นผู้จัดรายการวิทยุนะครับก่อนที่ต่อมาจะกลายมาเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยถนัดในเรื่องของการเป็นพิธีกรจนสุดท้ายเนี่ยก็คือได้มาทำรายการพิธีกรแล้วก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จอย่างที่เรารู้กันนะครับ หลายๆคนอาจจะเรียนรู้นะฮะมีข้อคิดต่างๆเนี่ยจากชีวิตของโอปรานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เธอเคยให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็เธอคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้เธอเนี่ยประสบความสําเร็จมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็คือเรื่องของทัศนคตินะฮะซึ่งเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่โอปราทํทำมาตลอดตั้งแต่อายุ15ปีก็คือว่าในทุกๆวันนะฮะ โอปราจะนั่งนึกข้อดีหรือว่าสิ่งดีๆที่เธอพบมาในแต่ละวัน5ข้อแล้วก็จดลงในสมุดบันทึกของตัวเองนะครับโอปราบอกว่าการทำแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวเธอเองเนี่ยยังเชื่อว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยมันยังมีสิ่งดีๆอยู่นะฮะแล้วก็ทุกๆวันที่เธอเจอเนี่ยมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเสมอ ทำให้โอปราเองเนี่ยมองข้ามเรื่องราวร้ายๆทัศนคติร้ายๆความคิดในแง่ลบของตัวเองนะครับแล้วก็มองไปถึงเรื่องราวที่เป็นบวกเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่นะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการในการที่เราจะหลอกสมองของเราฝึกสมองของเรานะครับให้คิดบวกให้มากขึ้นนะฮะก็คือวิธีการอย่างที่โอปราทำก็คือว่าในแต่ละวันนะฮะให้มองข้อดีนะครับให้มองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้ตรงกับที่คราวที่แล้วนะครับเราในเอพิโซดศูนย์นะที่เราคุยกันเรื่องของนิวตรอนกับแอคซอนนะฮะที่บอกว่าเซลล์สมองเนี่ยนะครับถ้าเราคิดเรื่องราวแบบไหนเนี่ยมันจะขยายตัวแล้วก็ไปจับกับเซลล์สมองแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มองโลกในแง่ลบเนี่ยก็จะมองโลกในแง่ลบตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราฝึกให้ตัวเราเองเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งคราวที่แล้วเราค้างกันเอาไว้นะครับว่าทํายังไงนะฮะเซลล์สมองที่เป็นลบนะครับถึงจะกลายเป็นบวกได้ ซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากจะส่งผลต่อตัวเองแล้วนะครับอย่างที่คราวที่แล้วเราคุยกันเหมือนกันว่าเรื่องของพลังงานบวกและพลังงานลบเนี่ยมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่างในรายการหนึ่งของโอปรานะครับมีแขกรับเชิญนะฮะที่เป็นคุณตากับคุณยายคู่หนึ่งนะฮะที่แต่งงานกาันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมามากกว่า40ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็มาแชร์เคล็ดลับว่า ทำไมเขาถึงยังครองรักกันได้นานขนาดนั้นนะฮะเคล็ดลับหนึ่งของเขาก็คือคล้ายๆกับของโอปราเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าเขาฟังโอปรานะครับแล้วก็เขาเอาเทคนิคนั้นไปใช้ก็คือเรื่องของการที่ในแต่ละวันนะฮะเขาจะมองข้อดีของแต่ละคนนะฮะคุณตาก็มองข้อดีของคุณยายคุณยายมองข้อดีของคุณตานะฮะแล้วก็ จะผลัดกันชมนะครับก็คือว่าในแต่ละวันอย่างน้อยเนี่ยจะต้องชมกัน3ครั้งนะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่น่ารักมากๆแล้วก็คุณตาคุณยายบอกว่าการทําแบบนี้นะครับมันทําให้เรายังเห็นคุณค่าแล้วก็ความดีของกนและกันแล้วก็จะมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีของอีกฝ่ายไปนะครับและนั่นก็เป็นที่มาของความสําเร็จนะครับของโอปราดวินฟรีซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเทพนิยายอย่างซินเดอเรลลานะฮะผมก็ มองว่าทัศนคติที่ดีนะครับมันเหมือนเป็นพาหันะนะครับหรือว่าราชรถฟักทองที่จะพาเราไปสู่งานปาร์ตี้นะฮะได้ไปเจอกับเจ้าชายเจ้าหญิงนะฮะแล้วก็ให้โอกาสเราในการที่จะได้มีชีวิตที่เป็นชีวิตที่สงบสุขชีวิตที่แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะตอนนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนมีรถฟักทองนะฮะเป็นของตัวเองแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจ ขึ้นรถฟักทองคันนั้นหรือเปล่านะครับหวังว่าทุกคนจะได้เจอกันที่งานปาร์ตี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ปิดท้ายด้วยโค้ดดีโคด้ดโ,โดนนะครับเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เป็นโค้ดของโอ r ปราวินฟรีนะครับเจ้าของเรื่องแรงบันดาลใจในวันนี้ของเรานะครับเขาบอกเอาไว้ว่า be thankful for what you have you will end up having more if you concentrate d on what you don't have you will never ever have enough ก็โอปราวินฟรีนะครับบอกให้เราชื่นชมแล้วก็พอใจกับทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นนะฮะแล้วก็อย่าไปคาดหวังนะครับกับสิ่งที่เราไม่มีและไม่ได้เป็นเพราะนั่นจะทำให้เราไม่มีความสุขและมีทัศนคติที่ไม่ดีอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์ รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไล k e like, กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook IG และ Twitter สุดท้ายนี้ have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ